ขาชอบพูดว่าจุกรูจุกรูจุกรูชื่อแฟนเราเขาชื่อจุกรูปะไม่เอาผมอยากให้งานผมออกไปผมรู้ฉลาดที่สุดจันเย้ายวนไม่เลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในซ่อนกลิ่นปานี่ถูกต้องพร้อมกันไหมครับผมได้เลยค่ะพี่เล็กจิ๊วสวัสดีครับพวกเราได้แค่เราเอาไงล่ะเรามีแบบทดสอบมาให้จะเป็นแบบว่าแบบทดสอบวัดความสนิทของน้องๆแบบสมาชิกในวงซึ่งพี่มีเวลาให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบ5นาทีจับเวลาวันนี้อะไรอ่ะวันนี้10 15นับยากข้อไหนข้อแรกเลยพี่จากขวาไปซ้ายนี่คือมุมมองคนดูหรือมุมมองคนยืนในรูปในรูปเรื่องเรื่องทั้งกระดาษเลยนะคะเวลาจะผ่านไป1 นาทีครึ่งแล้วนะ State name คืออะไร State name มาชื่อในวงการชื่อในวงการแต่ว่าต้องบอกคนซ้ายมือตัวเองลุงไปนู่นไหมครับแล้วพี่ทำไมต้องมือลุงแต่บอกก่อนนะว่าข้อสอบก็คือเกี่ยวกับวงเขาหมดเลยนะคะแต่ที่พี่พูดอย่างนี้ถ้าตอบไม่ได้5 4โอ้น่าจะเยอะหมดเวลาวอนน้องๆช่วยยกปากกาขึ้นด้วยนะคะนัดมอแค่รอยยิ้มเท่านั้นกันจงบอกตำแหน่งการยืนของสมาชิกในคลิปเพลง May I คอนเซ็ปต์ทีเซอร์เรียงจากขวาไปซ้ายเอาจ้ะน้องวิลเลียมผมใช่ไหมครับขีดครับขีดจริงข้ามไปเลยจับไม่ได้ขีดน้องเลโก้ครับเลโก้ครับขออนุญาตตอบในชั้นศาลจากการวิเคราะห์คือรู้ได้เลยว่าน้องเลโก้ไม่ควรยืนริมเพราะอะไรเพราะว่าเลยเรื่องของส่วนสูงด้วยมีหลักการแล้วเลวจิกจะสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้พี่วิเดียจะต้องอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจะปัดพี่วิเดียอยู่ตรงกลางไว้ก่อนแต่บวกกับโลจิกที่ว่าเลโก้ห้ามยืนริมแปลว่าเลโก้จะต้องยืนอยู่ข้างวิลเลียมเอาอีกชอบมากและนั่นแหละครับทั้งหมดที่มีเลโก้กับวิลเลียมหรือว่าวิลเลียมกับเลโก้ที่เหลือเป็นระบบสุ่มนี่เหลือคือสุ่มผมเดาว่าเป็นถ้าเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นพี่นัทพี่ตุ้ยพี่วิลเลียมเลโก้แล้วก็จบด้วยพี่หงตำแหน่งมันถูกแต่มันกลับด้านมันฟลิปด้านอุ้ยเอ้ยแสดงว่าน้องหงอุ้ยตอบถูกอะคะเลโก้วิลเลียมนัทตุ้ยไม่ใช่ผมเริ่มก็พี่นัทแล้วอะผมเริ่มไม่เหมือนทุกคนเลยผมเป็นพี่นัทเลโก้วิลเลียมพี่หงผมยังไม่ถูกตุ้ยนัทวิลเลียมเลโก้หงผิดมันใช่คำตอบที่ถูกก็คือหงเลโก้วิลเลียมตุ้ยนัทเพราะผมขวาไปซ้ายในมุมมองคนยืนไงหรือเราคิดคำตอบผิดวะขึ้นคะแนนไหมเออยังไงข้อนี้อ่ะให้ขึ้นคะแนนเพราะว่าผมได้ขึ้นคะแนนแล้วมุมมองกันจงคิดสเตทเนมให้กับคนซ้ายมือของตัวเองว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรมาของนัดก่อนมาพอผมโล่งเลยผมนั่งคิดข้อ9นานมากของผมไอ้มันเป็นข้อสุดท้ายที่ผมตอบแบบด้วยความเร็วตั้งให้น้องว่าตัวต่อเล่นไฟนี่ตัวต่อเล่นไฟเล่นไฟไปตัวต่อเนี่ยก็มาจากน้องที่เลโก้แหละตัวต่อแล้วไฟมันเป็นของแรงถ้าคนไม่แรงจริงก็จะไม่สามารถเล่นไฟได้เลโก้ต้องแนะนำตัวสวัสดีครับผมตัวต่อเล่นไฟจากวงอะไรสวัสดีครับผมเลโก้ตัวต่อเล่นไฟจากไรแค่ไม่ดีเมื่อกี้ไม่ดีตัวต่อเล่นไฟค่ะอันนี้เป็นฉายามาตั้งนานแล้วเขาชอบพูดว่าจุกรูจุกรูชื่อแฟนเราเขาชื่อจุกรูปะไม่เอาผมอยากให้งานผมออกไปผมรู้ฉลาดที่สุดผมขอโทษทุกคนนะครับวิลเลียมวิลเลียมตั้งให้ใครดีกว่าซ้ายมือของเราอะพี่คนนี้เลยครับโอ้ยพี่โอคือเขาจะแบบว่าเหมือนได้ยินบ่อยก็ปงชี้ไอติมเจ้าเก่าชอบกินไอติมอะไรแบบเขาจะมีเรื่องช้อนหอยไอติมด้วยเขาจะพุ่งไปไหนมาไหนก็คือแบบว่า
มันมีช้อนไอติมแบบชอบชิมไอติมเพราะก็ชิมแบบช้อนสเตเลสได้ป่ะได้ใช่ป่ะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนคือพกช้อนไอติมอ่ะเรียกดูมั้ยฮะเอาจริงๆป่ะโอ้พี่อยากดูจริงๆอ่ะเนี่ยอ่ะน้องโฮงค่ะน้องโฮงผมซ้ายมืออันนี้ซ้ายใช่ป่ะไม่ได้เขียนให้ใครด้วยไม่มีใครเขียนให้ด้วยเมื่อกี้มันก็ว่าไงวนเนี่ยวนก็วนเนี่ยแต่วนเนี่ยน้องว่าสเตทเนมของวิลเลียมก็ของจองนิดนึงผมเลยจากปรีกีดไปเรื่อยเขาบอกว่าเขาสายกีดเขาเป็นเมนกีดแล้วจากกีดจากกับจากกับปรีดจะได้ชิวเปรี้ยวไงแต่กับปั้นกับองเทพไปหน่อยน้องนัทอยากคิดสเตทเนมสดสดให้ให้ตัวเองไหมให้ตัวเองอย่าเลยเศร้าอ่ะข้อนี้ขอให้คะแนนแค่1 2 3 4 MV เพลงไหนของไลแคนที่มียอดวิวสูงที่สุดตอบพร้อมกันเลยไหมมั่นใจมั้ยครับพอเนี้ยมั่นใจตรงไหนเหอะกราบหลัง1 2 3เลิกกับเขาเดียวเหงาเป็นเพื่อนเมย์ไอครับ10คะแนน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 ตรงเพลเมื่อนำเลขวันเกิดของสมาชิกทั้ง5คนมาบวกกันแล้วหารด้วย2จะได้คำตอบเท่าไหร่ผมจำของใครไม่ได้เลยแล้วคำตอบของวิลเลียมคือ17 17เกิดการดาวสูงคำตอบผมตอบ 42.5 ครับของพี่วิลเลียมจะจำง่ายหน่อยเพราะว่าเกิดเดือนเดียวกันแล้วก็ใกล้กันมากผมเกิดวันที่11ใช่ไหมครับพี่วิลเลียมเกิดวันที่14พี่ตุ้ยนี่จำได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยตามเมื่อกี้วันที่24ครับน้องวงการนี้ถึงอุ้ยจำได้ไงอ่ะส่วนพี่พงษ์นี่16ส่วนพี่นาฏวันที่20เมื่อบวกกันแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ที่ได้เลยคือเลข85ตอบ 42.5 ถูกไหมครับผมถูกต้องค่ะแล้วมีใครตอบ 42.5 ไหมคะไม่มีนี่ตอบ40แล้วของนัดจำเพื่อนได้ไหมจำได้ครับแต่ว่าคิดไม่ทันเลยพี่ตอบคนเดียวไป16ก็เลยตอบไปแค่คนเดียวว่า16ตอบว่า 14.25xโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไงเฮ้ยไงเฮ้ยอังสิงก็คือคิดแม่งทันแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เลยตอบยากๆครับดูเก่งแสดงว่าข้อนี้เลโก้ได้ไป1คะแนนค่ะคนเดียวเลยก็รู้เลยนะว่าใครใส่ใจเพื่อนในวงเนาะเลยคุณพี่ก็พูดเกินไปคุณพี่พูดอย่างนี้อาจจะทำให้มีปัญหาได้เรื่องที่สินเสมอการของวงไลแคนคือเรื่องอะไรผมตอบไปว่าโบบะครับโบบะแล้วใครโบบะสุดในวงนี่เลยครับน้องเลโก้เสพสื่อเยอะรู้ทันโลกรู้ทันโลกแต่โลกไม่รู้ทันน้องจับผิดครับจับผิดแต่ละคนจะมีแต่ละคนจะมีจุดของตัวเองใช่ใช่ที่เราแบบสี่คนคุยกันอยู่แล้วคนนึงจะพูดออกมาแต่ไม่มีใครได้ยินจะมีคนคนนึงอ่ะในกลุ่มสี่คนได้ยินได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณว่าจะเกิดขึ้นกับคนนี้แล้วคนที่มองผมจะเป็นคนนี้พี่นัทเขาเป็นคนพูดแบบโทนเสียงต่ำมาตลอดใช่ไหมครับแบบยืนกันอยู่5คนจะทำบูมก่อนขึ้นสเตจอะไรเงี้ยมันจะมีการบูมกันให้กำลังใจใช่ไหมครับทุกคนก็พูดตื้อๆโทนเสียงประมาณนี้เอ๊ะไปแล้วพี่นัทบอกเฮ้ยทุกคนสู้ๆนะจะไปพูดอย่างเงี้ยแล้วพอพูดเสร็จเขาก็จะไปยืนนอนอย่างไรผมก็เอาคำว่าตลกไม่มีอะไรก็ตลกอ๋อค่ะโอเคโอเคพี่รักษาผมว่าจะน่าจะเป็นเรื่องพูดเร็วเราจะเข้าใจกันเองว่าแบบมันต่อให้มันเร็วมากแต่เราก็เข้าใจว่าเร็วจริงด้วยถูกก็เร็วถูกก็เร็วของผมเขียนว่าพูดไปเรื่อยอันนี้ไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องถามละข้อนี้ให้ทุกคนเลยข้อนี้คือถือว่าสินเสมอกันสุดๆเรื่องไหนที่พินาศที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อไรแค่รวมตัวกันผมเขียนว่าสะดุดล้มอ่ะพินาศนี่มีครั้งนึงอ่ะเป็นสกูตทัวร์แบบตอนนั้นกำลังจะเดินกลับขึ้นรถตัวผมอยู่ข้างหลังพินาศใช่ไหมแล้วก็แบบกำลังเดินกลับก็จะมีน้องๆแฟนคลับมาแบบมาทักทายแบบบายๆกลับแล้วก็เดินแบบหล่อเลยหล่อมากเดินปุ๊บพื้นมันต่างระดับไงเดินแบบเดินขึ้นแล้วก็จะเดินแบบโอ้ยแล้วเขาวิ่งขึ้นรถตู้เลยแล้วมีน้องตะโกนว่าอุ้ยสะดุดความหล่อไปเองสะดุดไม่เขินนะเขินน้องผมตอบคล้ายพี่ตุ้ยผมบอกว่าแบบไรแค่จะต้องเจ็บตัวตลอดเวลาถ้าวงที่แบบว่ามันยากด้วยใช่ไหมครับท่าเต้นอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบเจ็บตัวบ้างแต่ว่ามีท่าตีลังกาเดี๋ยวเชื่อไหมครับว่าตอนเจ็บตัวไม่ใช่ตีลังกานะไอคนที่มันไม่เกี่ยวกับการตีลังกานะมันโดนเตะโดนเหยียบโดนสะดุดโดนขาพลิกโดนทุกอย่างขอโทษนะพี่เรื่องโง่ๆเลย
มันมีซ้อมเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมตอนนี้มีบันไดแหละเห็นชัดเลยมีบันไดทีมงานเขาบอกว่าระวังตกนะครับพี่ตุ้ยไปแล้วปุ๊บตุ้ยหายไปไหนคะตุ้ยตกว่าผมเริ่มคุยเสียงปิ้นครับเสียงปิ้นเสียงแคร็กเสียงแคร็กเวลาร้องเพลงแม่คือสุดเราแม่คือสุดเราฉายาเขาไม่ฉายาอุ้ยเนี่ยอยากตั้งฉายาพี่ตุ้ยมากเลยเขาไม่ฉายาจริงๆนะแบบพี่ตุ้ยเขาเรียกว่า perfect crack คือสามารถร้องเพลงเป็นเสียงแครกได้ดีกว่าร้องเพลงเพราะๆข้อนี้ก็ขอให้ค่ะต้องให้ค่ะขึ้นอยู่กับเซนวาเลนตี้ของเราในเพลงอืมๆของวงมีคำว่าอืมในเพลงทั้งหมดกี่ครั้ง15 12บอกเลยว่ามีคนถูกก็ไม่มีกระจายความเสี่ยงและคำตอบก็คือ12ครั้งค่ะ12เหรอ12ครั้งมาผมทำได้แล้วขอเสียงปรบมือให้น้องพงด้วยค่ะและภาพนี้นะคะก็คือ from like you to like can เราเนี่ยได้มีการเปิดแบบคำถามว่าแบบอยากพูดคุยหรืออยากถามอะไรน้องๆกันบ้างซึ่งแบบเราอยู่น่ารักมากถล่มทางไลน์ค่ะคุณผู้ชมเลือกกันไม่ไหวเลยจริงแต่เลือกมานะแต่ไหวอยู่ให้หยิบคนละอันได้เลยแล้วก็คนละหนึ่งคำถามหนึ่งใช่ก็จะโดนคำถามไหนเต็มตีหรอหมดเวลาใช้ energy เหมือนวันนี้ไม่มีงานต่อเลยค่ะแม่ฟ้าจริงโอ้ยข่าวรับดาราโป๊แล้วเอามาพี่นัทพี่นัทเลยฮงโฮลิกโอ้ยแล้วเราเป็นแอคเตอร์หรือแอคเขาแอคฮงไลค์แค่อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองไหมคะแล้วถ้ามีอยากรู้ว่าในคอนเสิร์ตถ้ามีโชว์เดี่ยวของแต่ละคนทุกคนจะโชว์อะไรกันบ้างอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวอยากแน่นอนถ้ามีโชว์เดี่ยวก็อยากเป็นโชว์แนวแบบผมไปดูของจองกุ๊กมาเซเว่นเพลงเซเว่นนะชอบแนวเอาผมใช่ไหมคือผมคิดว่าผมไม่ได้เต้นนานแล้วสไตล์ที่เขาที่เต้นในไลค์แค่มันจะเป็นแบบอารมณ์แบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหน่อยแต่ว่าผมเต้นแบบว่าค่อนข้างจะแบบเซ็กซี่ยูไอเซ็กซี่อะไรเงี้ยแบบแชมบินอะไรเงี้ยอยากปั่นกีตาร์ปั่นกีตาร์ไม่ใช่ปั่นกีตาร์แบบว่าอ๋อโซโล่กีตาร์ไอ้นี่เราทำท่าเหมือนกันเลยเมื่อกี้โซโล่กีตาร์ใช่ไหมกีตาร์แบบเพลงล็อกอะไรเงี้ยตัวต่อเล่นไฟจริงไหมผมแบบยังไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนทำนั่นก็คือรถไต่ถังเกินไปหน่อยอยากทำฟิลแบบว่าเคยดูคอนเสิร์ต NCT มาครับผมแล้วแบบโชว์เดียวแบบพี่จันนี่อย่างเงี้ยอยากทำเป็นโชว์คอนเซ็ปต์แบบอยากเป็นแบบแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเปิดหน่อยชอบอยู่แล้วเปิดอะเปิดผมเด็กดูได้เด็กดูได้เพื่อนยุคหมาบูบูน้องๆอยากร่วมงานกับศิลปินคนไหนในวงการทีพ็อปบ้างคะร่วมงานกับพี่ๆโฟร์อีฟก่อนอันนี้ก็มีพี่ณนนท์รุ่นพี่เราก็ทำมีเพลงกับพี่โจลินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอลลานก็ได้ครับแอลลานว่าสายเต้นสายร้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสไปดูพี่เจฟถ้าแบบประมาณวิลเลียมก็คิดว่าเป็นแบบเทียบตาของผมจะคล้ายๆของวิลเลียมครับตอนนั้นไปออกตัวปอมเหมือนกันแล้วก็ได้ไปดูพี่นนท์ครับเราอยากร้องเก่งได้ท่าคอบ้างแต่แบบเราร้องแล้วก็ปิ้นนะครับเราขยันปิ้นไปไหนรอยอรอยอคือรอยอแล้วความฝันของพี่โฮถ้าแล้วสามารถลองใช้ชีวิตแทนเจ้าของร่างนั้นได้1วันจะเป็นใครแล้วใช้ชีวิตแทนเจ้าของร่างนั้นยังไงต่อยอมอะไรตัวอย่างคำตอบคำตาแล้วก็ตัวอย่างตาเล่นแบบว่าตาตาลิ้นออกพี่ว่าเขาน่าจะรีบพิมพ์พี่ว่าเขาตัวอย่างคำตอบเป็นตุ้ยแล้วเอาเสื้อตุ้ย
ที่มีกระดุมทุกตัวไปเย็บให้ไม่สามารถแหวกได้คุณชอบแหวกกระดุมเหรอผมไม่ได้แหวกแต่แบบไม่ได้แหวกเดี๋ยวพี่สรุปคำถามให้ก็คือถ้าสลับร่างกับเพื่อนได้1วันจะเป็นใครจะเป็นใครจะทำอะไรผมอยากเป็นวิลเลียมครับเฮ้ยทำไมคือน้องวิลเลียมนี่เขาเป็นนักร้องที่เก่งมากเขาแบบร้องปิ้นน้อยมากลองใช้ชีวิตที่ไม่ปิ้นดูบ้างผมอยากเป็นตุ้ยละพูดไปเรื่อยเก่งมากผมเลยผมอยากลองพูดไปเรื่อยเป็นบ้างอยากพูดเก่งบ้างอยากพูดให้ทันอยากพูดให้ทันบ้างแล้วผมอยากเป็นนักครับเหมือนพ่อผมเคยมีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกเรียนวิศวะผมก็เลยอยากลองเป็นนักครับให้พ่อแม่ภูมิใจที่สุดผมจะเป็นเลโก้เพราะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตสุดไม่ค่อยชอบอยู่ห้องแบบจะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยชอบเดินอะเลิร์ตประมาณเป็นอะเลิร์ตมาที่คนสุดท้ายน้องเลโก้ไม่ใช่เลยพี่ VVL นะครับผมถ้าไม่แอบรักไลแคนจะแอบอะไรคะแอบกลัวแอบกลัวแอบกลัวเขาไม่รักเจ้าแอบเจ็บถ้าไม่แอบรักก็แอบเจ็บผมแอบงงแล้วตอนนี้แอบงงอันนี้ดีมากดีแอบดูเขารักกันโอ้ยก็เศร้าคำตอบคนมันเศร้าทุกคนเลยง่ายๆไปก่อนคุณโมชิฮงชิถามว่าถ้าไลแคนต้องอยู่ตัวติดกัน24ชั่วโมงเป็นเวลา3วัน3คืนจะทำกิจกรรมหรือพากันไปที่ไหนเพราะอะไรอันนี้แบบอยากมานานแล้วแบบดูการ์ตูนหรือดูหนังอะไรเงี้ยอยากไปแช่ออนเซ็นรู้สึกว่ามันทำด้วยกันได้จะพาไปแบบว่าส่วนสนุกไหมถ้านอนก็กลัวความสุขกลัวความสุขใช่ถ้านอนก็นอนแบบว่านอนบนชิงช้าสวรรค์เลยข้างล่างก็มีแน่นอนโอ้ไปดูพระจันทร์ซะแล้วจะพาไปสวนน้ำก็ยังไม่พ้นจากสนุกก็ยังลำบากกันอยู่ก็ยังสไลเดอร์แต่ว่าเคยไปด้วยกันแล้วก็ชอบพบจิตแพทย์ครับโอเคก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกไปอีกหลังอีกแล้วสามคืนสนุกก็มานั่งบอกไม่เป็นไรละอีกวันนึงก็เสร็จแล้วมานั่งบำบัดหมออยากพาไปนี่ครับเล่นเวกบอร์ดนี่บอร์ดเดียว5คนจะดูกำมะลอยอ่ะต้องขอบคุณแบบคำถามจากไลฟ์ยูด้วยนะที่แบบมาร่วมกันตอบกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาเกมกูรู้รู้เพลงจับคู่ฟังเพลงไร้ทำนองคนขวาต้องตอบชื่อเพลงคนซ้ายตอบชื่อศิลปินโดยห้ามปรึกษากันเดี๋ยวน้องๆนะคะจะต้องจับคู่กันก่อนว่าใครจะเล่นคู่ใครแล้วก็พี่ส่งตัวท็อปของพีมไปให้เลยอยู่กับผมไหมพี่โอเคเดี๋ยวจับแล้วก็แล้วดิวก่อนเลยดิวก่อนเลยก็คือเลขเหมือนกันคู่กันไปเลยนะคะใครเลขหนึ่งคะวิลเลียมกับเลขสองใครคะเรียบร้อยอยู่กับผมไหมพี่สู้ๆนะครับข้อแรกเริ่มค่ะอยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันตอนพูดว่าไม่เป็นไงล่ะตอนพูดไม่ถูกจดแค่เข้ามาไหนล่ะมีคนตอบไปแล้วตอบค่ะหน้าหน้าทองโจยี่ภูริเป็นสิถูกต้องค่ะขอร้องกับเธอสักนิดได้หรือเปล่าถ้าหากกูไม่รบกวนโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยมีอยากก็คิดถึงเธอบ่อยหน่อยมีอยากก็คิดถึงเธอบ่อยน่ารักน้อยลงหน่อยเพอร์เซสถูกต้องค่ะข้อ3เริ่มค่ะไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยาระบบที่ปรึกษาตอบได้ทุกปัญหาคอยรักษาแผลใจให้เธอทมันนักทมาไม่ไม่แล้วเองเลยเจ็บเมื่อไหร่คริสเตียนถูกต้องค่ะโทษนะสองมือเลยอันนี้ถามตรงกติกาเข้าใจไหมก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปคนตรงไหมทีมแมนดาวถูกต้องค่ะพูดอะไรเกินอ่ะพี่เคยแอบแนบเคียงกายอิงแอบมิรู้คลายใต้เงาของแสงจันทร์เย้ายวนไม่เลือนหายซ่อนเก็บไว้ข้างในซ่อนกลิ่นปาณี่ถูกต้องค่ะนั่นแต่ว่าถูกนะมัน
ไรมันสามารถสลับตำแหน่งได้นะถ้าตอนนี้เริ่มแบบว่าไม่โอเคแล้วสลับได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วพี่อยากตอบอยากตอบเริ่มค่ะพี่รู้แล้วจะชารู้สึกมันไว้เมื่อไกลฉันช่วยเขินช่วยอายสักครั้งเขินให้หน่อยจะมีนายวู้เฮ้ยไม่ใช่ป๊อดเฮ้ยอะไรตอบก่อนตอบแล้วเขินให้หน่อยถูกต้องค่ะพี่เราพูดได้ไงอ่ะต้องตอบชื่อให้ครบนะคะเราสองคนไงพร้อมอยู่แล้วยังมีคำปอบโยนยังมีคำปอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาพี่เวทค่ะคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรถูกต้องผมรุนมากคุณเขาสองนะเราต้องเข้าร่วมถ้าเธออยากจะลองเข้ามาทำอะไรให้ดีกว่าแค่มองตาให้ฉันได้รู้ทีได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่นักนัก who is there นักนักพี่ณนนท์กับพี่จรินโปอิฟถูกต้องเธอชอบมาทำให้ฉันเอ๊ะยังไงที่เล่นแบบไหนนั้นมันแปลว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนเชื่อเล่นกับบิลลี่ครับถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายแต่ว่ากรรมการทางบ้านแบบมอนิเตอร์มาในหูรับทราบผ่านท่านคณะกรรมการว่าข้อสุดท้ายจะมีผลคะแนน10คะแนนโอ้โหได้ชนะเลยเออนี่มันรายการบันเทิงเราหวังแล้วข้อสุดท้ายมี10คะแนนเดิมพันเริ่มค่ะมาห้ามไม่ให้ฉันคิดอุ้ยใครคะพี่คณะกรรมการทางบ้านสูสีสูสีสูสีไปจุ่มไปจุ่มพี่ยงยิงจุ่มมา1 2 3ตอบค่ะ5 4ไม่ดังไม่ลงเอาพี่ออกกันถูกต้องค่ะกูรู้รู้เพลงสรุปคะแนนเลยค่ะทั้งคณะกรรมการพี่นัทพี่เบนก็ไม่ได้มาแบบอาจจะเงียบๆไปหน่อยแต่ได้ไป2คะแนนเลโก้ตุ้ยนี่ตัวจริงมากๆได้ไปเลย16คะแนนส่วนวิลเลียมกับพงษ์ได้ไป0คะแนนแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า0กับ2เนี่ยโดนทำโทษเหมือนกันเพราะว่าผู้ชนะมีเพียง1เดียวไงไม่ยังโดนอยู่ดีก็นะโอกาสสำคัญแห่งนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนไปติดตามเพลงใหม่ของไลแคนด้วยชื่อเพลงว่าแอบรักไม่ช้ำไม่ใครตาย No Worries นะครับไปรับชมกันได้จะมีตัวช็อตฟิล์มด้วยที่ช่อง YouTube Riser Music นะครับผมอย่างที่บอกไปครับข้างต้นว่า No Worries พี่ๆทุกๆคนนะครับดื่มแบบ No Worries กันเถอะพร้อมกันนะครับ Cheers Cheers หมดแก้ว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 ผมบอกว่าผมกินได้ทุกวันไม่อร่อยแบบที่คิดนะเอ้าเดี๋ยวคิดปะไม่ทีมงานออกมาคันตั้งแต่ตีสามเลยนะคะ